ที่ควบคุมไฟป่าทับลานอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณป่าเขาคอกช้างบ้านมาพิมานตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีหลังจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดไฟป่าเสียหายเป็นบริเวณกว้างแต่หลายจุดยังมีกลุ่มควันไฟหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะตามซากท่อนไม้ขนาดใหญ่และกระจายตามพงหญ้าหลายจุดจึงเร่งระดมฉีดน้ำดับควันไฟให้ดับมอดสนิทเพื่อป้องกันการปะทุลุกไหม้ซ้ำอีกภาพรวมจากไฟป่าในครั้งนี้พบพื้นที่เสียหาย570ไร่ขณะที่สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณพื้นล่างเป็นหญ้าที่แห้งสนิทและมีสภาพภูเขาสูงชันทำให้การควบคุมไฟป่าทำได้ยากลำบากส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่จุดไฟเพื่อเก็บของป่าและล่าสัตว์